ุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรเนี่ยก็ยกตัวอย่างจากเงินก้อนในการกู้1ล้านล้านบาทในรอบที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ชี้เห็นถึงจุดอ่อนของการใช้เงินในเงินก้อนนั้นว่ามีการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายที่ล่าช้าเนี่ยนะคะคุณยุทธพงศ์บอกว่าเมื่อปี63เนี่ยมีพรก.กู้เงิน1ล้านล้านจัดสรรให้กับกระทรวงระบบสาธารณสุข 45,000 ล้านปี64พบมีการเบิกจ่ายไปเพียง 26% คือ 11,000 ล้านบาทเท่านั้นรวมถึงมีการใช้จ่ายด้านการเยียวยางบประมาณเนี่ย 700,000 ล้านเบิกจ่ายไป 600,000 ล้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 170,000 ล้านแต่พบการเบิกจ่ายไปเพียง 28% ดังนั้นเมื่อรวมยอดการเบิกจ่ายจากเงินกู้1ล้านล้านพบว่าเบิกจ่าย 770,000 ล้านยังมีเหลืออยู่เนี่ย 2,300,000 บาทคุณยุทธพงศ์ก็เลยอภิปรายและเสนอว่าขอให้รัฐบาลเปลี่ยนจากพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านไปเป็นพรบ.งบประมาณกลางปี 64 วงเงิน 500,000 ล้านบาทแทนเพื่อให้สภาตรวจสอบและเกิดความคุ้มค่ากับการกู้เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะตนมองว่าพรก.ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและการติดโควิดที่ระบาดตั้งแต่ต้นปี 63 ไม่มีทางยุติลงภายในปีนี้โดยตนเชื่อว่ารัฐบาลจะใช้เงินกู้ไม่ทันปีงบประมาณนี้อย่างแน่นอนเลยเสนอให้มีการปรับไปเป็นพรบ.งบประมาณกลางปี 64เพื่อให้มีการตรวจสอบให้มากกว่านี้นะคะไปฟังเสียงคุณยุทธพงศ์ค่ะในพรก.เงินกู้500,000 ล้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ครับมันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเพราะว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2563มันไม่ได้เร่งด่วนแล้วครับและปัญหาตรงเนี้ยมันก็ยังไม่จบไปภายในปีนี้หรอกครับมันยังจะต้องมีต่อไปอีกให้รัฐบาลนะครับเปลี่ยนจากพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยมาเป็นงบพรบ.งบประมาณรายจ่ายกลางปี2564ในวงเงิน 500,000 ล้านเพื่อให้สภาเนี่ยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้นะครับแล้วก็จะให้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเกิดความคุ้มค่าสูงสุดเพราะว่าเงินงบประมาณเนี่ยเงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยเป็นเงินงบประมาณที่ประเทศเนี่ยจะต้องไปกู้มาและสุดท้ายเนี่ยประชาชนเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็จะต้องมาร่วมกันเป็นหนี้นะครับแล้วก็ต้องไปใช้จ่ายในไปใช้หนี้ในอนาคตถ้านโยบายการเงินการคลังของรัฐเรื่องกำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2561ออกประกาศนะครับสัดส่วนดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะข้อ1ครับสัดส่วนนะครับหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP เนี่ยต้องไม่เกินร้อยละ60หนี้ต่อ GDP ต้องไม่เกินร้อยละ60ท่านประกาศกรอบไว้ครับว่าไม่เกินร้อยละ60ของ GDP หนี้สาธารณะแต่สุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยท่านกู้เพิ่มครับทั้งที่มันยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าไอ้ของเดิมเนี่ยท่านประธานยังเหลืออีก 200,000 กว่าล้านครับท่านประธานฮะที่ยังสอประมาณ 290,000 ล้านที่ยังใช้ได้นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ก้อนใหม่ท่าน 500,000 ล้านเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าภายในสิ้นปีงบประมาณเนี้ย30กันยาเนี่ยท่านก็ใช้ได้อีกไม่เกินแสนล้านหรอกครับเพราะว่าท่านใช้ไม่ทันครับท่านประธานจากพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยมาเป็นพรบ.งบประมาณกลางปีนะครับเพื่อให้สภาเนี่ยได้ตรวจสอบรายละเอียดให้มันคุ้มนะครับกับเม็ดเงินภาษีของประชาชนที่เราต้องไปกู้เข้ามานะครับเราต้องเสียดอกเบี้ย